ขาบอกว่าไงฮะครม.ของ2เลขฮะเพราะผูกคูณก็แปลว่ามีเป็นผลจากการที่มีตัวประกอบนั้นมาคูณกันอ่ะความหมายคือ6หาร2ตัวลงตัวอ่ะนักเรียนหัน6ไปเลยดีกว่ามา6ห้องหนึ่ง6 6 2 4 6 3เหมือนตัวหลังก็จะหาร6ไม่ลงนะเนี่ยใช่ป่ะหารลงไหมหารลงไม่ลงใช่ไหมสงสัย6จะไม่ใช่เพราะหูคูแล้วล่ะงานเนี้ยเอาแม่อะไรดีถ้า6ไม่ได้12ก็ไม่ได้หรอกถูกลองทำดูแม่2 9 2 0 6 1 0 0 8แม่อะไรอีก3ไม่ได้ตัวหน้าหาร3ไม่ลงก็2อีกเอา4เลยไหมล่ะกล้าๆหน่อย4เลยสี่4 2 8ทด1 4 2 8 4 5 20 4 6 24 4 7 4ไม่ได้2อีกเอามันเป็นเลขคู่ยังไง2ได้อยู่แล้วชัวร์มีไหม3ไม่ได้วิธีดูว่าหาร3ลงตัวเนี่ยให้เอาเลขโดดมาบวกกันเช่น4 5 3ลองบวกกันได้เท่าไหร่12เหรออย่าแปลว่าหาร3ลงนะหาร3ลงใส่เลย3 1 3 2 3 1 3 6 3 7 21 3 8 24โอเคถูกไหมมีอีกไหมนักเรียนถ้าอย่างนี้แปลว่ามันต้องหาร6ลงสิทำไมทีแรกเธอหาร6ไม่ลงกันน่ะคิดเลขผิดเหรอต้องหาร6ลงสิเพราะว่ามันมีตัวประกอบเป็น2กับ3ไงเห็นเปล่าถูกไหมหาร6ลงคิดเลขผิดไงเพราะนั้นตอบได้แล้วตอบข้อไหน
เฮ้ยหาร12ก็ลงเพราะว่ามันมีตัวประกอบเป็น2กับ2ไง2 2 4 4คูณ3เป็น12ตอบข้อ3ถูกต้องกขตอบข้อ3โอเค Answer